ท้ายวัคซีนที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ปีเนี่ยสหรัฐอเมริกาได้วัคซีนก่อนนะครับได้โควิด -19 มาก่อนเอาจึงเอามาทดลองวัคซีนต้องใช้เวลาทดลองวัคซีนประมาณปีถึง2ปีฮะนั่นหมายความว่าจะต้องเกิดก่อนจะต้องมีวัคซีนทดลองก่อนที่จะเกิดโควิด -19 นะครับสิ่งนี้คงชัดเจนนะฮะว่าที่ผมเรียนไว้นั้นเกิดอะไรขึ้นจู่ๆสหรัฐอเมริกาก็จะมีการฉีดวัคซีนให้อเมริกันชนเฉยเลยนะทั้งประเทศเลยในเดือนธันวาคมนะมันแปลกดีนะฮะสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเราไปเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคาดเริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับอเมริกันชนในประมาณราวเดือนธันวาคมอเมริกันชนนะก็จะได้รับวัคซีนโควิด -19 ชุดแรกนะครับอย่างเร็วที่สุดคือใน24ชั่วโมงหลังจากที่สำนักงานอาหารและยาให้การอนุมัติซึ่งนั่นเท่ากับว่าน่าจะเริ่มโครงการฉีดวัคซีนครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่มีการอนุมัตินะครับจะมีการเคลื่อนย้ายวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างซึ่งแต่ละรัฐจะแจ้งให้ทราบว่าพวกเขาต้องฉีดวัคซีนที่ไหนนะครับนายแพทย์มอนเซฟสลาอุยนะครับหัวหน้าที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ในโครงการวัคซีนนะครับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBC ความพยายามแจกวัคซีนทั่วประเทศที่มีประชากร330ล้านคนมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขัดขวางกระบวนการเปลี่ยนถ่ายนะครับรัฐบาลตามปกติก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนสาบานตนรับตำแหน่งในปี2000วันที่20ปี2021นะครับ20มกราคมนะครับนี่ก็คงชัดเจนนะชัดเจนว่าอะไรว่าวัคซีนโควิด-19 สหรัฐอเมริกากลับเป็นประเทศแรกที่ฉีดให้กับประชาชนได้จริงนะครับที่ผ่านมาประเทศอื่นๆนั้นเจอจริงแต่ก็ทำการทดลองก่อนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกฉีดเข้าคนได้จริงในประเทศแรกนะครับอย่างเป็นทางการผ่านการทดลองจนครบแล้วนะแปลกนะนะสมมติผมเคยเรียนไว้ฮะยุทธศาสตร์นะครับของเขาชาตินิยมโดยมีวัฒกรรม American First นะครับป้องปรามAmerican First นะครับแล้วก็เปิดยุทธการไวรัสนะฮะสงครามไวรัสสงครามต่างการค้าและสงครามอาวุธคงเห็นชัดขึ้นนะฮะสุดท้ายวัคซีนที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ปีเนี่ยสหรัฐอเมริกาได้วัคซีนก่อนนะครับได้โควิด -19 มาก่อนเอาจึงเอามาทดลองวัคซีนต้องใช้เวลาทดลองวัคซีนประมาณปีถึง2ปีฮะนั่นหมายความว่าจะต้องเกิดก่อนจะต้องมีวัคซีนทดลองก่อนที่จะเกิดโควิด -19 นะครับสิ่งนี้คงชัดเจนนะฮะว่าที่ผมเรียนไว้นั้นเกิดอะไรขึ้นจู่ๆสหรัฐอเมริกาก็จะมีการฉีดวัคซีนให้อเมริกันชนเฉยเลยนะทั้งประเทศเลยในเดือนธันวาคมนะมันแปลกดีนะฮะทุกอย่างมันก็เริ่มงวดมันก็เห็นได้ชัดขึ้นว่าใครเกี่ยวข้องกับโควิด -19 บ้างในขณะที่สื่อของสหรัฐอเมริกานะครับแฉนายพลดูแลข่าวกรองย่องเงียบเยือนไต้หวันนะครับนายพลเรือตรีรายหนึ่งนะครับซึ่งรับผิดชอบงานข่าวกรองของกองทัพนะครับสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเดินทางไปเยือนไต้หวันอย่างเงียบๆแหล่งข่าว2คนเปิดเผยกับรอยเตอร์ในการเยือนของเจ้าที่ระดับสูงก็น่าจะสร้างความเดือดดาลแก่จีนนะครับอีกคำรบหนึ่งบรรดาแหล่งข่าวซึ่งในนั้นรวมถึงเจ้าที่ไต้หวันรายหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับสถานการณ์นะครับเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าเจ้าที่ระดับสูงของกองทัพสหรัฐอเมริการายหนึ่งได้แก่พลตรีไมเคิลนะครับสตูดเมนจากข้อมูลเว็บไซต์กองทัพเรืออเมริกันพบว่าสตูดเมนเป็นผู้อำนวยการข่าวกรองนะครับ J2 แห่งกองบัญชาการอินโดนะครับแปซิฟิกของกองทัพอากาศนะครับของอเมริกัน
นะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนฮะจะทำให้จีนสร้างความเดือดดาลและแสดงความไม่พอใจหลังจากสหรัฐอเมริกาส่งฝ่ายความมั่นคงไปเจรจากับไต้หวันในขณะที่มนุษย์ร่วมใจการช่วยช้างตกน้ำภารกิจสุดหินใช้เวลา14ชั่วโมงจึงประสบความสำเร็จนะครับช้างเผือกนะฮะเชือกหนึ่งรอดจากความตายอย่างเฉียดฉิวหลังจากพลัดตกลงไปในบ่อน้ำลึกแคบชาวบ้านทีมกู้ภัยรุดให้ความช่วยเหลือและต้องใช้เวลานาน14ชั่วโมงก่อนจะดึงมันขึ้นมาได้ประสบความสำเร็จหน่วยกู้ภัยและก็ชาวบ้านกว่า50คนพร้อมใจกันเข้าทำการช่วยเหลือช้างเพศผู้ตัวหนึ่งซึ่งพลัดตกลงไปในบ่อน้ำลึกในเมืองทลามาปูรีรัฐทมินนาทูทางตอนใต้ของอินเดียเมื่อสุกสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ฝูงชนนะครับรวมตัวกันยามดึกในแคลิฟอร์เนียนะครับประท้วงต่อต้านเคอร์ฟิวโควิด-19นะครับประชาชนหลายสิบคนในนั้นก็โบกธงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมกันที่เซาท์เทิร์นนะครับแคลิฟอร์เนียนะครับกลางดึกเพื่อประท้วงการต่อต้านการเคอร์ฟิวรอบใหม่ของรัฐซึ่งกำหนดออกมาเพื่อสกัดกั้นโควิด-19 วิดีโอที่โพสต์บน Twitter นะครับพบว่าผู้ประท้วงโบกธงชาติของสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันบางส่วนก็บีบแตรดังกึกก้องในแถบหาดฮันดิงตันนะครับหลังจากการประกาศเคอร์ฟิวในแคลิฟอร์เนียนะครับมีผลตั้งแต่ 22:00 น.นะครับที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเดโมคราซีหรือประชาธิปไตยจะไม่ยอมรับนะฮะปรากฏการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นคำสั่งของรัฐอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยจะป้องกันไม่ป้องกันไม่รู้ฉันจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นในขณะที่จุดจบของแกนนับนำม็อบฮ่องกงจัวชัววองเตรียมให้การสารภาพนะฮะยอมรับแล้วก็คงจะต้องติดคุกนะครับจัวชัววองนักเคลื่อนไหวเรียกร้องเดโมคราซีในฮ่องกงนะครับเผยว่าเขาและแกนนำคนอื่นอีก2รายจะยอมรับสารภาพว่าระหว่างศาลเปิดพิจารณาในคดีที่เขาเกี่ยวข้องกับการประท้วงเมื่อปีที่แล้วพร้อมคาดหมายว่าตนเองต้องติดคุกนะครับฮ่องกงตกอยู่ในสภาวะสั่นคลอนของผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยยืดเยื้อมายาวนานกว่า7เดือนซึ่งดึงดูดนะฮะผู้ชุมนุมทางไกลไหลบ่าชุมนุมประท้วงนะครับหว่องซึ่งอายุ24ปีถูกดำเนินคดีพร้อมนักเคลื่อนไหวคนดังอีก2คนได้แก่อีวานแลมแล้วก็เล็กเนสโจนะครับต่อเหตุการณ์ประท้วงบริเวณด้านสำนักงานตำรวจฮ่องกงเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วนะครับจัวชัววองอายุ17ปีตอนนั้นเขากลายเป็นแกนนำประท้วงขบวนการร่มเหลืองนะครับนำโดยนักศึกษาในปี2014มีสิทธิ์ติดคุก5ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงเราทั้ง3คนตัดสินใจยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาวองบอกกับผู้สื่อข่าวคงไม่แปลกใจเลยว่าผมถูกส่งเข้าสถานควบคุมขังในทันทีในวันนี้เลยเขาระบุและเขาจะเดินหน้าสู้เพื่อเสรีภาพต่อไปและตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะคุกเข่าให้ปักกิ่งและยอมจำนนสุดท้ายก็ยอมรับว่ามีความผิดจริงสุดท้ายก็ยอมรับว่าตัวเองจะต้องเผชิญการติดคุกอย่างแน่นอนในขณะที่สนามบินจีนโอลมานฮะแตกตื่นหนีกักโรคนะครับหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับท่าอากาศยานแห่งหนึ่งในจีนต้องประสบกับความยุ่งเหยิงเมื่อบรรดานักเดินทางหลายร้อยคนนะครับหวั่นกลัวถูกกักโรคนะครับต่างกรูกันหลบหนีออกไปทางอาคารผู้โดยสารทันทีที่รู้ว่าพบพนักงานคนหนึ่งมีโควิด-19 ออกมาเป็นบวกเจ้าที่ออกคำสั่งนะครับให้ตรวจโรคเชื้อทั่วสนามบินนะฮะก็ปรากฏว่าเจ้าที่ชุดคุ้มกันโรคสวมFresh Shieldถูกถ่ายได้กำลังต้อนฝูงชนกลุ่มใหญ่ไปอยู่ในชั้นใต้ดินของท่าอากาศยานนานาชาติซั่นไห่ฟู่ตงในนครเซี่ยงไฮ้นะครับศูนย์กลางทางการเงินของจีนนะซึ่งก็ปรากฏว่าจะต้องมีการกังวลจะต้องมีการกักโรคน
นักเดินทางจึงช่วยกันผลักดันเจ้าที่ในความพยายามที่จะหลบหนีซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งแปลกๆในขณะที่ยูนิเซฟนะครับเตรียมแจกวัคซีนโควิด-19 2ล้านโดส ช่วยประเทศยากจนในปี2021นะครับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาตินะครับประกาศแจกแผนแจกจ่ายวัคซีนนะครับต้านไวรัสโควิด-19เกือบ 2,000 ล้านโดสไปยังกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานะครับภายในปี2021ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่สะท้อนข้อเรียกร้องของฝูงชนทั่วโลกที่ต้องการให้วัคซีนโควิด-19 ถูกแจกจ่ายแก่ทุกประเทศอย่างทั่วถึงและก็เป็นธรรมนะซึ่งก็กำลังเกิดขึ้นในขณะที่ผู้นำเอธิโอเปียมีการยื่นคำขาดนะครับให้กบฏทิเกรยอมแพ้ภายใน72ชั่วโมงก่อนส่งทหารบุกที่เมเคเลนะครับนายกรัฐมนตรีอาบีอาเมดแห่งเอธิโอเปียขีดเส้นตายนะครับให้กองกำลังภูมิภาคที่เกรยอมแพ้ภายใน72ชั่วโมงก่อนที่กองทัพเอธิโอเปียจะเริ่มปฏิบัติการจู่โจมเมเคเลนะครับเมืองหลวงของภูมิภาคดังกล่าวก่อนหน้านั้นโฆษกของกองทัพยืนยันว่าทหารของเอธิโอเปียมีแผนนำกองกำลังรถถังเข้าปิดล้อมเมืองเมเคเลและอาจจะระดมยิงเข้าใส่เมืองเพื่อบังคับให้พวกกบฏยอมจำนนก็เป็นอีกปรากฏการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งน่าสนใจคือสาวไต้หวันเสียชีวิตหลังจากถอนฟันนะรวดเดียว20ซี่ก็สมควรแล้วนะฮะหญิงชาวไต้หวันรายหนึ่งเสียชีวิตหลังไปให้คุณหมอถอนฟันรวดเดียว20ซี่ซึ่งญาติไม่เชื่อผลการตรวจจากโรงพยาบาลที่ระบุว่าเธอตายเพราะอาการปวดบวมนะครับสำนักข่าว CNA รายงานว่าแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ทำการชันสูตรพลิกศพ นางสาวเฉิงวัย18เมื่อวันที่18พฤศจิกายนซึ่งมีสาเหตุมาจากการตายก่อนจะพบว่าปอดข้างขวาของเธอมีอาการอักเสบขั้นรุนแรงใช่ชิงชุนนะครับหัวหน้าเขตของเจียงอี้ระบุว่าแพทย์ได้นำตัวอย่างเนื้อเยื่อไปตรวจเพิ่มเติมนะครับโดยผลการตรวจประวัติทางการรักษาของเฉิงถูกนำไปส่งให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทางการแพทย์เพื่อสันนิษฐานว่ามีความเชื่อมโยงกับการถอนฟันกับอาการปวดหรือไม่ครอบครัวของเฉิงยืนยันว่าเธอสุขภาพดีมาโดยตลอดจนกระทั่งถอนฟันที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็กลับมาอาการไม่ค่อยดีและล้มป่วยโคม่าจนญาติต้องส่งโรงพยาบาลอีกแห่งบริกรรมบอกว่าเขาเสียชีวิตลงเมื่อ13พฤศจิกายนหลังครอบครัวของเธอได้ติดต่อไปยังทันตแพทย์เพื่อถามว่าทำไมต้องถอนฟันทีเดียวถึง20ซี่เพราะเหตุใดจึงไม่ให้เฉิงนอนพักดูอาการที่โรงพยาบาลก่อนทันตแพทย์คนดังกล่าวให้คำตอบหน้าขนลุกว่าจะถอนฟันซี่เดียวหรือ20ซี่ก็ไม่ต่างกันและการถอนฟันไม่จำเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามชาติญาติเชื่อว่านะครับเฉิงน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่เธอไปถอนฟันมาอย่างแน่นอนจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจนะครับหวังว่าอัยการจะสืบสวนข้อเท็จจริงโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ออกมาชี้แจงว่าหมอเนี่ยทำการตัดสินใจถอนฟันของเฉิงออก20ซี่เนื่องจากพบว่ามีอาการผุรุนแรงนะครับและมีการใช้ยาระงับความรู้สึกก่อนผ่าตัดจากนั้นคนไข้ก็เข้าห้องเพื่อสังเกตการ2ชั่วโมงก่อนอนุญาตให้เธอกลับบ้านซึ่งก็ถอนไปทั้ง20ซี่โดยส่วนใหญ่ก็จะถอนทีละซี่2ซี่คราวนี้20ซี่ในขณะที่วลาดิเมียร์ปูตินฮะลั่นพร้อมร่วมมือกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนไหนก็ได้เอาละสินะก็ทวิงทำแล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียบอกว่าตนเองพร้อมที่จะทำงานร่วมกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่าจะเป็นใครก็ตามและแสดงความยินดีกับผู้ชนะศึกเลือกตั้งหลังจากกระบวนการทางกฎหมายต่างๆสิ้นสุดลงไปแล้วผู้นำหมีขาวยังปฏิเสธให้ความเห็นใดๆระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงเดินหน้าฟ้องร้องต่อเพื่อหวังผลการเลือกตั้งเมื่อ3พฤศจิกายนซึ่งโจไบเดนและพรรคเดโมแครตเป็นผู้ชนะนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ UN ก็มีการเรียกร้อง
ะครับให้พลเรือนนะฮะปกป้องพลเรือนทันทีหลังจากที่อาบีอาเมดขีดเส้นตายให้ที่เกรยอมแพ้ใน72ชั่วโมงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลเอธิโอเปียรับรองความปลอดภัยประชาชนเอธิโอเปียเกิดขึ้น1วันหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอาบีอาเมดขีดเส้นตายให้กองทัพนะกำลังภูมิภาคที่เกรนะครับยอมวางอาวุธซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในแอฟริกานะครับโดยภาพรวมตอนนี้ก็สถานการณ์ของโลกในเชิงปรากฏการณ์หลักที่เอาเห็นอันหนึ่งก็คือหลายวันติดต่อมาเกิดการชุมนุมประท้วงไปทั่วโลกนะครับในช่วงระหว่างนี้เพราะหลายประเทศใช้หลักทฤษฎีของคันมาร์กในการชุมนุมประท้วงหลังจากสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2ก็จะใช้หลักคิดเนี้ยในการปลุกระดมประชาชนจนเกิดการชุมนุมประท้วงคำว่าเดโมคราซีหรือประชาธิปไตยที่มากจนเกินไปในสหรัฐอเมริกาไม่ยอมรับมาตรการล็อกดาวน์ที่จะแก้ปัญหาโควิด -19 นั่นสะท้อนให้เห็นเลยว่าสหรัฐอเมริกาอีกยาวที่โควิด -19 จะจบยกเว้นแต่มีวัคซีนมาแต่การเห็นการประกาศนะครับที่จะฉีดวัคซีนให้กับอเมริกันชนคงสะท้อนให้เห็นนะครับว่าใครกันแน่นะครับเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังเรื่องของโควิด -19 เพราะอะไรเพราะว่าโควิด -19 นั้นต้องใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าจะค้นหาวัคซีนจู่ๆนะครับหลังจากเกิดโควิด -19 ไม่กี่เดือนสหรัฐอเมริกาสามารถเอาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนได้แล้วในประเทศอื่นๆยังกำลังอยู่ในระหว่างการทดลองนี่คือสิ่งที่น่าสังเกตจำได้ไหมฮะในข้อสันนิษฐานระดับแรกเนี่ยมีคนตั้งข้อสันนิษฐานมาระดับแรกว่าจีนเนี่ยเป็นคนปล่อยจีนเนี่ยเป็นคนทำจีนเนี่ยคือต้นเหตุแต่จนถึงขณะนี้จีนยังไม่สามารถค้นพบวัคซีนที่เอามาใช้ได้จริงๆนะตอนแรกก็ค้นพบแล้วก็อยู่ในระหว่างการทดลองจะมีขั้น1 2 3 4จีนเนี่ยนะครับไม่มีเขาเรียกว่าไงนะครับจีนยังไม่ได้วัคซีนอย่างเป็นทางการเลยนะครับแต่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาได้เรียบร้อยแล้วจีนกำลังค้นคิดในเฟส2กำลังเข้าสู่เฟส3และกำลังจะเข้าสู่เฟส4ซึ่งขั้นทดลองอยู่แล้วประเทศอื่นๆก็เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้นะครับสหรัฐอเมริกากับเจอก่อนมันคงสะท้อนให้เห็นนะนี่ผมเคยอธิบายหลักที่ชื่อว่าชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนเปิด3ชุดการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธวันนี้เชิงการสังเคราะห์คงเห็นชัดเจนนะครับว่าใครกันแน่เกี่ยวข้องและเป็นผู้บงการเรื่องของโควิด-19จนระบาดไปทั่วโลกนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ
พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เร่รวนภวาภวังคิดกังขาสิ้นไปนี่คือปฏิภาณที่ผ่านมุ่งหลายพันดุยุดผิดพันอันสงสัยถึงทนทุกข์ทรมานมั่นใจรักชาติองค์อาจครั้นโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็เพราะปอ